้าพี่น้องกระเทียมดองเขาก็เรียบร้อยจ้าเพราะมันจุฟันพันพี่น้องรับชมและฟังในคลิปจ้าครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนจ้าเอบีพาเราวันนี้มาเก็บกระเทียมกู้กระเทียมจ้าพี่น้องกู้กระเทียมพี่จ้าอันนี้อันเอบีกู้ไปแล้วจ้าปลูกไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วจ้าได้เก็บเอบีเก็บไปเมื่อกี้นี่เพราะว่าสิไว้ถ่ายวิดีโอพี่น้องบางน้ำจ้าปีนี้หัวใหญ่พี่น้องปีนี้หัวใหญ่จ้าปีกลายนี่หัวน้อยจ้าปลูกเทียดปลูกประมาณพฤศจิกาพี่น้องบอกหัวใหญ่เนาะแล้วก็อันไอเฮ็ดกระเทียมดองกันจ้าพี่น้องที่เหลือจากดองก็หวยไว้ตะกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่หัวบักใหญ่เด้พี่น้องปีนี้เห็นไหมใหญ่คักจ้าใหญ่ก็มีน้อยก็มีปนกันอยู่พี่น้องจ้ากู้ไปได้อยู่ดอกเบื้องสูงประมาณหา6กิโลพี่น้องซื้อมาประมาณ3มันมีของอันที่สำหรับปลูกพร้อมพี่น้องสำหรับปลูกมาจากสเปนแล้วก็กระเทียมกินอยู่เครื่องแกงเฮาอยู่ในอันครัวนี่จ้ะเอวีซื้ออยู่อันอาดีจ้ะฮักๆเรามาปลูกใส่น้ำจ้ะพี่น้องมันก็ปลูกไว้แต่กินเฮาเลยเนาะดองกินคู่ปีพี่น้องกระเทียมดองขวดนึง3ยูโรพุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอวีมีสูตรดองจ้ะพี่น้องสูตรนี้กินขามปีได้พี่น้องกินเป็นปีจ้ะเอวีเฮ็ดไปเฮ็ดแล้วก็แจกหมู่จ้ะพี่น้องกินบ่เบิดเนาะผู้เดียวก็ให้หมู่พวกกินน้ำมันบ่จ้ะบางทีเฮาก็ได้อาศัยเพิ่นน้ำแนงซั่นนั้นจริงสินะจ้ะพี่น้องอันนี้ดองเราสิไปฝากพี่นกน้ำจ้ะหัวใหญ่นี่พี่น้องปีนี้น้ำบ่อึดเนาะพี่น้องเนาะพอฝนเร็งค่ะพี่น้องพี่น้องโอ้อันนี้เป็นหัวออกมาแล้วเห็นบ่อันนี้หน่อยได้บ่ก็ทวนจ้ะพี่น้องคิดว่าเนาะเตรียมทวนจ้ะวิธีไปก่อนจักสิมาล้างน้ําขี้ดินออกจักหน่อยแล้วก็สิลอกอันนี้ออกจ้ะนี่มันลกให้พี่น้องเบิ่งหมู่มาเล่นน้ําจ้ะมาเฮ็ดวิดีโอจ้ะมานั่งคุยกันเล่นกินเบียร์ข้าวเดียกับแฟงกี้จ้ะหัวใหญ่จ้ะเดี๋ยวก็ไปนั่งน้ำเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยววีมาเฮ็ดคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็จะพาพี่น้องลอกลอกแล้วก็เขาคั่วจ้ะหกพี่น้องหกตรงนี้เอาใครมาม่นอะไรตรงนั้นวะน่ะฮะใครมาม่นอะไรตรงนั้นเฮ้ยจิลาอังจิลาพี่น้อง จ้ะปูกระเทียมกินให้ต่างเดือนนะพี่น้องเอ้ยเอียงกับแพงเนาะมันบ่จ้ะมันก็อันบ่เท่าใดดอกปกี้ยูโรดอกนั่นจ้ะเนาะ99เซนประมาณนี่นี่พี่กายได้ซ้ํานี่พี่น้องเฮ็ดพี่ดองแล้วก็ให้หมู่หลายอยู่จ้ะเฮ็ดพี่ก็เอาไว้ได้กินน้ําเอาไว้ได้กินน้ําพร้อมเพิ่นมาดองไว้หลายขวดอยู่จ้ะหลายท่านอยู่ได้อันเฮ็ดพี่แบ่งให้เพิ่นเนาะเพราะฉะนั้นเราบ่ค่อยกินพี่น้องเพิ่นซื้อมาให้ปลูกจังปลูกเป็นงานอดิเรกเนาะมันบ่จ้ะเขียนเอาไปน้องเนาะนี่จ้ะบ่งามบ่วิธีเฮ็ดน้ำกระเทียมดองเฮ็ดต้มกระเทียมดองบ่ให้มันเน่าเนาะพี่น้องเนาะกินเป็นปีจ้ะนี่จ้ะพี่น้องได้ประมาณนี้แหละแบ่งให้หมู่4หัวหัวใหญ่ๆก็จะมักหัวใหญ่บ่มักหัวน้อยคือกันพี่น้องแต่กับแต่ฮ้อนเห็นบ่ประมาณอยู่นี่หาโรพี่น้องหาโรนี่งามๆพี่น้องเฮ้ยวีแมงกันหมูจ้ะสีหมูบักใหญ่เลยจ้ะพี่น้องใหญ่มากเลยเบิ่งเทียบกันก็อันน้อยเฮ้ยวีมักหัวน้อยเนาะมันบ่จ้ะหัวน้อยจ้ะพี่น้องเฮ้ยวีกระปอกเรียบร้อยจ้ะปอกทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะนี่นางปอกอยู่ตั้งหลายชั่วโมงพี่น้องนางแคะดินไปกะจีลาอันนี้จะสิหอยไปพี่น้องหอยไว้ถ้าอันเฮ็ดแกงจ้ะเฮ็ดแกงเฮ็ดกับข้าวจ้ะเฮ็ดวิถีรูปพี่น้องเฮ็ดแกงเฮ็ดกับข้าวเอาคั่วกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดวิเอากันพร้อมพี่น้องเนี่ยเอาการมันเอาไว้เถอะเวลาเขาต้มเสียพี่น้องต้มเนื้อต้มหยัง
ต้มไก่เหนียวต้มยังสิเนาะตักน้ำมันใส่ตักหัวกระเทียมดองใส่พี่น้องเฮ็ดน้ำซุปแม่นบ่จ้าจ้าพี่น้องมีกระเทียมโทนพร้อมจะพี่ซื้อกระเทียมโทนมา2ยูโรกว่านี่ล่ะพี่น้องเรามาปลูกหัวบักไงนึงจ้านี่เห็นบ่หัวบักไงนึงกระเทียมโทนมาจากสเปนจ้าพี่น้องทางนั้นเป็นฮ้อนเนาะสเปนจะอันนี้เป็นบ้องเป็นต้นมันน่ะพี่น้องหันบ่เขียวๆจังซี่ไอ้วีตัดเอาไว้ถ้าใส่อันนั้นพี่น้องมันอ่อนๆอยู่นะเห็นบ่มันอ่อนๆจ้ะเอาไว้ถ้าใส่อันเวลาเอาต้มแกงบักที่จังว่าล่ะจ้ะล้างทําความสะอาดดีๆพี่น้องบ่มีขี้ดินขี้ร้อนพี่น้องเขาคั่วไปต้มน้ําเดือดๆเด้อพี่น้องเด้อต้มน้ําเดือดๆแล้วก็จังเอาน้ําตาลเคี่ยวลงจ้ะพี่น้องเอาน้ำตาลเคี่ยวละลายเรียบร้อยแล้วกันเอาน้ำส้มใส่พี่น้องเพื่อนๆอยู่เยอรมันพี่น้องป้องไปอยู่เยอรมันสิมีน้ำส้มแอร์สิคอยเธอพี่น้องโอ้วันนี้บ่สะอาดจ้าต้องแกะออกได้นี่บ่สะอาดแกะเป็นกีบใส่ตำบักฮุ่งเนาะน้ำปลาหมาบางเที่ยเพิ่นบ่ได้ปรุงรสมันเค็มพวนเฮาก็ตักใส่พี่น้องตักน้ำกระเทียมดองเสร็จตำบักฮุ่งหอยเฮานี่จ้ะอยู่ร้านเอเชีย3ยูโรพุ่นเด้อพี่น้องกระปุกน้อยๆนึงจ้ะหัวก็ประมาณซํานี้ล่ะเนาะกระเทียมบ้านเฮาแต่ว่านี่หัวใหญ่จ้ะอย่าวีเลือกเอาแต่หัวน้อยๆแบ่งให้เขาเดี๋ยวแบ่งให้พี่นกน้ําจ้ะอันนี้ก็ทอสั่นเพิ่นว่าเพิ่นขอ3หัวเพิ่นเอาไว้ในครัวเพิ่นอย่าวีก็สิหอยไว้ฟ้านี่จ้ะปลาทางเขานี่ล่ะหอยไว้น้ำจะกินก็ลงมากินจ้ะพี่น้องกระเทียมหลายเขากินกระเทียมหลายพี่น้องเขาเป็นคนกินกระเทียมใส่ตำบักฮุ่งบักหอยคนไทยบ้านเขาเลยกินเบิดแล้วพี่น้องเนาะกระเทียมเนาะเบิดจ้ะไปเบิดเขาคั่วกันเนาะง่ายๆจ้ะผมมีมือปิดพี่น้องถือกล้องมือนึงจ้าพี่น้องเจ้าบีต้มน้ำไปเดือดแล้วเขากาบอะไรเนาะวัดเท่าไหร่พี่น้องว่ากระเทียมเขาเท่าไหร่จ้าเขาก็ซีมน้ำอันนี้เขาเอาจ้าใส่น้ำลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายคนๆน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยเนาะขอบอกพี่น้องน้ำต้องเดือดจ้าน้ำต้องเดือดเลยน้ำเดือดบุกน้ำตาลทรายลงเกลือลงไปตัดจ้าแล้วก็น้ำส้มพี่น้องน้ำส้มคอยเซอร์แอซิดของคนเยอรมันนี่จ้าพี่น้องนี่จ้าผู้ใดอยู่เยอรมันเนาะสิดองกินจ้านี่ซื้อเลยจ้ามันสิเปรี้ยวหวานๆบ่ดีเลยน้ำส้มอันนี้จ้าพี่น้องก็พอดีเลยจ้าพี่น้องบัดนี้ก็เอากระเทียมมาลงเลยอย่าหวีข้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงพี่น้องบ่ให้เชื่อเกิดเป็นการเสียเวลาเนาะอย่าหวีข้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องจ้าเฮาก็เอากระเทียมเฮามาลงพี่น้องต้องย่านวันนั้นเนาเด้อน้ำส้มนี่แหละจ้าสิไปรัดอันกระเทียมพี่น้องให้มันกรอบหวานจ้ามึงกระเทียมทนพี่น้องนี่ได้บ่กี้หัวกระเทียมทนเอาลงไปได้จ้าพี่น้องต้องหาโลมาใส่จ้าพี่น้องได้วีเฮ็ดกินซุปปีจ้ากินข้ามปีพี่น้องดองแน่ก็แจกหมู่แน่เพราะกินบ่หมดหรอกจ้าพี่น้องแม่นบ่ล่ะจ้าแต่คนนั้นคนนี้น้ำปูเป็นมัดเที่ยวหาอย่างนั้นอันนี้นี่ยายวีสิดวงไว้สิหาโลมันใส่สิแบ่งไปพี่นกน้ำจับน้องแบ่งไปพี่นกยายวีแกะออกเป็นหัวสิพี่น้องบางอันบ่สะอาดจะอ่านนะจ้าแกะออกไปตักใส่เวลาใส่ย้ำก็บ่เกิน2หวงสิดอกพี่น้องบ่หัวใหญ่ๆสิเขาก็ต้องมาแบ่งออกแม่นบ่ล่ะจ้ายายวีก็ได้ใส่แบบนี้เลยผู้ใดส่วนมากมันก็เปรี้ยวหวานอยู่แล้วเนาะกระเทียมดองมันบ่จ้าพี่น้องเหลือนั่นก็ต้มน้ำปลาเลยพี่น้องบัดนี้น้ำกระเทียมดองต้มใส่ปลาแซ่บจ้าขอบอกจะวีเฮ็ดคู่ปีแล้วจ้ามาอยู่นี่10ปีแล้วพี่น้องพี่สาดยอดบ่ปึกบ่หนาพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็บ่เป็นหยังก็อยู่นี่ได้จนมา10ปีนี่ล่ะพี่น้องจะวีดองกินสุปีจ้าบ่นอกเรื่องขอไปพี่น้องจ้าไปหาโลมาใส่แล้วก็ปิดฝาจ้าบัดนี้พี่น้องน้ำอุ่นๆอยู่ก็ได้น้ำเดือดได้ก็บ่เป็นหยังเด้อพ
ว่าน้ำส้มมันจะไปรัดตัวบ่มีการเปื่อยพี่น้องบ่มีการเปื่อยว่าเขาต้มไว้เขาย่างมันเสียเวลามันคำพร้อมนะจ๊ะพี่น้องสู้เขาสิแกะกระเทียมแล้วเนาะมันบ่จ้าสูตรนี้ไม่นั่นเลยนะจ๊ะพี่น้องกระเทียมไม่เน่ากินข้ามปีเลยจ้ะเดี๋ยวยายวีสิเอากระโหลของปีกายเนี่ยมาให้เบิ่งพี่น้องตาผู้นั้นผู้นี้เพิ่นพยายามเนาะบ่มียังให้เพิ่นสินะแม่นบ่ล่ะจ้ะซีมน้ำให้ได้เปรี้ยวหวานนะจ้ะยายวีพอดีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะบ่มียังมากมายเห็นบ่จ้ะพี่น้องจ้ะไปเบิ่งกระเทียมที่ดองเนาะหาโหลมาใส่พี่น้องจ้ะพี่น้องอันนี้ของปีที่แล้วจ้ะพี่น้องเห็นบ่สีสวยๆมันก็เตรียมรองบ้านเราเลยนะพี่น้องเห็นบ่นี่ยายวีสิออกมากินจ้าพี่น้องมันบ่เละจ้าพี่น้องมันบ่เละบ่หยังเลยเก็บไปกินข้ามปีเลยจ้าเปิดตัวบัดนี้พี่น้องโหลบ่มีพี่น้องยายวีสิได้ไปหาซื้อโหลมาใส่อยู่นี่จ้าพี่น้องหอมกระเทียมดองละจ้าน้ำกระเทียมดองเดี๋ยวไปหาซ่อนมาตักให้พี่น้องมันก็พี่น้องวีตักออกมาของปีไก่ด้วยพี่น้องเจ้าพี่น้องกระเทียมดองหอมดองอันนี้เคยเห็นพี่น้องเห็นพี่ก็เราถามมาอยู่เจ้าพี่น้องมาเจ้าพี่น้องไปเฮ็ดไว้กินจ้าประมาณเดือนนึงก็ได้พี่น้องเดือนนึงหรือสองเดือนพี่น้องอย่าเก็บไว้หลายคนโดนก็หันอันนี้ปีแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยนี่ปีแล้วก็หันก็ได้จ้าแต่ว่าดองไว้ประมาณเดือนนึงน่ะดีที่สุดจ้าเดือนนึง2เดือนดีที่สุดเลยบ่มีเน่าพี่น้องกรอบพร้อมเห็นบ่ยำกวกๆเบิ่งหั่นพี่น้องเฮ็ดทําเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกใจทุกแก่พี่น้องเห็นบ่ใส่ยำใส่ข้าวต้มเนาะพี่น้องเนาะยำไข่เค็มยำหยังจ้าต้มน้ําปลาส่วนมากยายบีอันมีใส่น้ําปลาต้มน้ําปลาพี่น้องเลยตำบักจ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ยายบีน้ำเด้อพี่น้องยายบีพาเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องดูพอมีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยล่ะจ้าพี่น้องยายบีแพ็กใส่ขวดเดินเดินแพ็กก็สั่นใส่โหลเรียบร้อยจ้าอันนี้ของปีที่แล้วพี่น้องอันนี้ของปีที่แล้วว่าเน่าจ้าพี่น้องอันนี้ของปีนี้จ้าอันนี้2020พี่น้องอันนี้2021จ้านี่จ้าเรียบร้อยพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องเฮ็ดไปกินเนาะพี่น้องเนาะโหลใหญ่เติบอยู่เด้อมันโหลน้อยๆเด้อประมาณนี้พี่น้องเพิโหลใหญ่เติบอยู่จ้าเฮาก็พอเฮ็ดได้กินเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้บ่มีนั่นเลยพี่น้องบ่มีเน่าบ่มีหยังเลยจ้าแค่วีเฮ็ดกินอยู่ซุปีเนาะพี่น้องเนาะจ้าว่าเหลือแล้วเพราะว่ากระเทียมดองขวดนิดเดียวเนาะพี่น้อง3ยูโรในร้านเอเชียเราก็นั่นไม่ได้มันแพงเกินนะจ๊ะเฮ็ดกินเองจ้ะแนะนำเอากระเทียมสดจ้ะทำพี่น้องเอากระเทียมสดทำจ้ะเรียบร้อยกระเทียมมันแพงแค่พี่เคยเฮ็ดนะแต่ว่ามันต้องมาแกะเอาเราเฮ็ดเป็นชิ้นๆจ้ะมันจะสิกินเขาน้ำเขาเนื้อจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องไปจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังได้จ้าเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า